ค่ะจากสระบุรีค่ะเชิญครับผมมีอะไรว่ามาเลยครับมีอาการเป็นลมศีรษะค่ะแล้วตอนที่เช้ามันจะหายใจไม่ออกบ้างจมูกทางด้านขวาค่ะพอกลางวันมันจะเหมือนจะมีมูกเลือดออกนะคะนั้นถามว่าที่ว่ามานี้เนี่ยฮะถามว่ามันเป็นมานานกี่วันกี่เดือนแล้วครับเป็นมาได้เกือบอาทิตย์แล้วค่ะโอเคจบตรงนั้นนาทีนี้ยังเวียนหัวอยู่หรือเปล่าครับยังงงอยู่ค่ะเอาหายงงทันทีเลยพอเวลาเราหายงงแล้วสิ่งอื่นที่ว่าเมื่อกี้นี้มันก็จะเป็นเรื่องรองทันทีโอเคไหมครับค่ะเชื่อซะว่าเรื่องสำคัญที่สุดในวินาทีนี้คือเวียนหัวนะค่ะถ้าหายเวียนโอ้โหโลกใบนี้เป็นของฉันคนเดียวประมาณนั้นเนาะค่ะสังเกตครับดูจะหายเวียนนะครับได้ใส่สมอลท็อกไหมครับที่หูใส่ค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยดีมากฟังแค่เสียงลุงออกท่านเองแล้วอย่าลืมหายใจการหายใจมันจะหายใจโล่งที่ทรวงอกค่อนข้างจะเร็วมากโอเคนะเอาเลยนับอากาศเบื้องต้นปึ๊บแบบสไตล์ของไททันแมนกึ๊บทำตามคำบอกคือก้มเงยแงนแงนเงยก้มทำไปเรื่อยๆฟังเสียงให้ดีว่าแล้วก็สายหน้าซ้ายสุดขวาสุดขวาสุดซ้ายสุดสลับกันใช้อุ้งมือข้อหน้าผากตึ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 กกำปั้นทุบท้ายทอยเบาๆตึก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 แล้วจะเวียนหัวแน่นอนนะครับโอ้โทษจะหายเวียนหัวแน่นอนถามว่าหายเวียนหัวหรือยังครับผมเบาโล่งสว่างนะคะแปลว่าหายแล้วใช่ไหมคะหายแล้วค่ะสงสัยไหมคะไม่สงสัยค่ะถามว่าได้ติดตามลุงออกมานานหรือยังครับนานมากค่ะนานเคยด่าเมียพ่อลุงออกบ้างไหมครับไม่เคยค่ะลองด่าดูนะเผื่อมันดี ไม่บังอาจค่ะงั้นจะเลย พูดจาเพื่อให้หัวเราะโอเคไหมครับแล้วการหัวเราะมันจะดีขึ้นทันทีมันเหมือนกับในการสั่นในการเคลื่อนไหวนั่นเองครับอาการเวียนหัวมันก็จะไม่มีอีกแล้วชัดเจนไหมครับค่ะเอาละก็ยินดีด้วยที่สามารถรับได้โดยง่ายนะก็เหมือนกับว่าไม่สบายใจหรือว่าเป็นทุกข์อยู่ประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ๆก็มาเจอกันตรงนี้ก็หายทันใดนะครับย้ำห้ามเชื่อลุงงอกอีกแบบได้กินชัดๆนี่ก็ยังห้ามเชื่ออีกเห็นไหมครับดูสิโอเคนะแต่หมายความว่าอยากจะให้หนูเข้าใจเองมากๆยิ่งขึ้นนี่เจตนาจริงๆเรื่องนี้นะค่อยๆติดตามนะคะค่ะหวัดดีเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณสูงค่ะด้วยความยินดีครับผมสวัสดีครับเอาล่ะ